คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามีดจะได้ทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า2465ทุกท่านนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้เสมอมาค่ะตอนนี้เราไปรับฟังรับชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนเลยสำหรับคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2564นั่นเองนะคะแต่สำหรับคลิปดวงครึ่งปีหลังที่อาจารย์ทำพิเศษให้กับทุกท่านนะคะอาจารย์ได้ทำไว้หลายสัปดาห์ก่อนแล้วสามารถไปดูลิงก์ที่อาจารย์แปะด้านล่างเอาไว้ได้เลยนะคะแต่สำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิกคัพพิกสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะที่จะไม่เป็นพวกพี่หินแล้วก็หินมงคลต่างๆเหล่านี้นะคะลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยนะคะคุณก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะมีร่วม200เกือบ300เอพิโซดนะคะเป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์ก็แปะลิงก์เอาไว้ด้วยเช่นกันนะคะมีครบถ้วนใต้ description เลยนะก็ช่วงนี้นะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันมากๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆทั้งกายและใจนะคะแล้วก็มีความสุขในการรับฟังรับชมคลิปนี้เป็นแนวทางดูอย่างมีสตินะคะอย่านำไปงมงายนะเราไปเริ่มรับฟังรับชมดวงรายเดือนของคุณกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษประจำเดือนกรกฎาคม2564ค่ะเรามาดูดวงของท่านกันเลยจากไพ่พิฆเนศแล้วก็ไพ่ทาร์ลอตอย่างเช่นเดิมไพ่พิฆเนศ2ใบนะคะชาวราศีเมษนะคะคุณจะได้ไพ่อะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าเมษนะคะdelight ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็embrace ขึ้นมาเรามาดูต่อกันเลยPage of Cups, Queen of Swords, Justice, Ace of Pentacles, The Emperor, King of Wands, King of Pentacles,Six of Pentacles, Four of Pentacles, Two of Wands, The Lovers, and the last one by สุดท้ายนะคะจะเป็น The Chariot. อุ้ยพลังงานคุณขึ้นสวยจังเลยอ่ะสวยจริงๆราศีเมษนะคะอาจารย์บอกแบบนี้นะมีโอกาสที่จะดวงขึ้นนะในช่วงนี้แต่ก็บอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงห้ามท้อเด็ดขาดนะคะฉะนั้นอย่าหลงระเริงไม่ว่าจะดีไม่ดีทุกคนมีชีวิตขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันเป็นปกตินะคะแต่ขอให้คุณหมั่นกระทำความดีแล้วมันจะดีต่อตัวคุณพลังงานช่วงนี้ของคุณนะเป็นพลังงานคำว่าฟ้าเปิดดวงเปิดหรือว่าพลังงานขึ้นว่าเป็นดวงดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือสิ่งที่มันเลวร้ายมันจะปัดเป่าออกไปสิ่งที่มันดีมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณช่วงนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นหรือมีสติในสิ่งที่คุณทำมากขึ้นช่วงนี้บางท่านอาจจะเจอกัลยาณมิตรดีเจอคนดีๆเจอมิตรภาพเพื่อนฝูงที่ดีมากกว่าเดิมบางท่านอาจจะมีงานเข้ามามากกว่า1งานนะคะมีงานวิ่งเข้าชนค่อนข้างเยอะมีเรื่องที่ต้องทำมากมายนะคะอาจารย์บอกเสมอเหนื่อยหน่อยแต่มันดีนะคะหรือว่าโชคดีกว่าไหนๆที่เรายังมีอะไรทำนะคะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะไม่อยู่นิ่งคุณจะค่อนข้างลุยแหลกทุกสถานการณ์และชัยชนะของคุณจะอยู่ในกำมือของคุณมากๆนะคะแต่ให้ระมัดระวังหนึ่งอย่างที่เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากให้คุณระวังมันจะทำให้ทุกอย่างพังได้คือเรื่องอารมณ์นะคะถ้าเราจัดการหรือควบคุมอารมณ์เราไม่อยู่นะคะบางทีบางครั้งทุกอย่างที่มันดีมันอาจจะพังได้เป็นคำเตือนไม่ใช่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราดูดวงเราต้องดูเพื่ออยู่เหนือดวงนะคะให้เรามาระวังเอาไว้เท่านั้นเองเพราะว่าช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมูสวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะบางคนบอกอาจารย์คะใช่เลยค่ะแต่หนูไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะเราดูตรงนี้เพื่อมาปรับตัวเองมาเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราอารมณ์แบบบูดจริงๆเราบางทีเราสติหลุดจริงๆเนี้ยในบางเรื่องต้องเรียกว่าบางเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องเพราะว่าบางเรื่องของคุณมีสติดีมากๆบางเรื่องบางทีเราควบคุมไม่อยู่หรือบางทีบางครั้งอาจจะเจอแบบคำพูดอะไรนู่นนี่นั่นมันกระทบเรามันจี้จุดเรา
ให้ดึงสติกลับมาให้ได้นะคะแล้วก็บางทีบางครั้งถ้าจะต้องตอบกลับหรือต้องพูดกลับไปใช้เหตุผลในการพูดนะคะเราจะดูดีมีชาติตระกูลมากๆนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีผลเสียตามมามากกว่าผลดีนะคะใช้ความเป็นผู้ใหญ่หรือใช้เหตุผลในการไกล่เกลี่ยแล้วมันจะชนะเองนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณจะชนะใสๆเลยนะคะสวยๆหล่อๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างช่วงนี้ในเรื่องคำพูดคำเจรจาวาทศิลป์ค่อนข้างดีแล้วก็ช่วงนี้ดวงของคุณค่อนข้างอุปถัมภ์คำชูมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยที่จะอบอุ้มเราหรือมีคนคอยที่จะอยู่เคียงข้างเราเจอคนดีๆจริงๆค่ะเลิศมากๆเลยนะคะช่วงนี้คุณอาจารย์มองกลับมองว่ามันถึงแม้บางทีบางครั้งอาจจะมีเรื่องที่ต้องทำมากมายมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายแต่คุณจะเหมือนสบายๆชิลๆหรือเคยผ่านเหตุการณ์ตรงนี้มาแล้วหรือว่ามีประสบการณ์มาอยู่แล้วก็เป็นได้ดีนะคะเรามาดูต่อในเรื่องการงานเจาะลึกนะคะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่มันเลวร้ายจะผ่านไปแล้วนะคะ Nine of Swords ขึ้นมานะคะ Seven of Swords ขึ้นมา The Star ขึ้นมาTwo of Cups ขึ้นมานะคะขออีกใบหนึ่งโอ้ดีมากอาจารย์ถึงบอกว่าสิ่งที่มันเลวร้ายสิ่งที่มันผิดหวังสิ่งที่มันไม่ดีมันจะออกไปหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเอ้ยโดนดูถูกมาเอาแรงคำดูถูกเนี่ยเอามาเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเราแต่ทางที่ดีไม่ต้องไปใส่ใจใครจะพูดอะไรเรื่องของเขาถ้าเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วไม่ต้องไปใส่ใจบางท่านอาจจะแปลว่าโดนสกัดดาวรุ่งค่ะอาจารย์มีคนพยายามที่จะกลั่นแกล้งหนูช่วงนี้อาจจะแปลว่าดวงของเรามันโดดเด่นมากมีความเนี่ยดาวเด่นมากๆเลยมันทำให้คนอาจจะอิจฉาริษยาเราแต่ไม่ต้องไปใส่ใจมันเป็นแค่ส่วนน้อยนะคะคนเราเนี่ยมันมีทั้งคนที่รักและคนที่เกลียดเราไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกมารักเราได้แล้วเราก็ไม่สามารถแคร์คนทั้งโลกได้นะคะyou are not for everyone นะคะเราไม่ใช่สำหรับทุกคนเราใช้สำหรับบางคนเท่านั้นหรือบางเหตุการณ์เท่านั้นนะคะถัดไปอาจารย์เลยบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างพลิกแพงสถานการณ์เก่งใครที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกเซลล์อาชีพที่ต้องบุกต้องลุยเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางหรือว่าใช้ประสบการณ์เรียนรู้หรือว่าใช้แบบการวางแผนหรือแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์อะไรที่เป็นการเป็นงานเหมือนออกแนวแบบออกแนวด้านข้อกฎหมายก็ได้อะไรที่มันเป็นวิชาการจะค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือแม้กระทั่งอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องศาลเรื่องพดุงความยุติธรรมต่างๆจะค่อนข้างดีหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวของกินของบริโภคสื่อออนไลน์ต่างๆหรือเป็นอาชีพที่ขายของแบบพวกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะจะโดดเด่นในพิเศษหรือของกินของบริโภคดีมากๆจริงๆนะคะช่วงนี้เลยบอกว่าโดดเด่นจริงๆแต่มันอาจจะมีงานเข้ามาเยอะเหนื่อยนิดนึงปาดเหงื่อหน่อยแต่ดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าคุณค่อนข้างที่จะมีคนให้ความสนใจเราเยอะนะคะหรือคุณได้แสดงศักยภาพหรือโชว์ศักยภาพของคุณได้เต็มที่มีความแบบ shine นะคะ shining ออกมามากนะคะมีความเปล่งประกายออร่ามาจากตัวเรามากๆในช่วงนี้ในเรื่องความสามารถนะคะดีมากๆหรือว่าคุณอาจจะได้รับงานมอบหมายที่เป็นโปรเจกต์ที่สำคัญมาให้กับตัวเราที่เราต้องจัดการค่อนข้างเยอะบางท่านอาจจะมีการเหมือนแบบจอยกับบริษัทอื่นหรือว่าจอยกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะมีการร่วมหุ้นร่วมธุรกิจอะไรก็ดูดีๆละกันนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ตามมาให้ดูดีๆนะเพราะว่ามันมีการร่วมกับอีกบุคคลนึงหรือมันแปลว่าคุณทำงานร่วมกับใครแล้วมันดีหรือว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำงานเป็นทีมค่อนข้างเป็นแบบทีมเวิร์คที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เหมือนช่วยกันผลักดันดีมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องดวงอุปถัมภ์คำชูอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นมีคนคอยสนับสนุนดีมากๆอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเจอกัลยาณมิตรเจอคนดีๆนะคะดีค่ะดีเลิศค่ะคนที่มันไม่ดีเราจะเห็นเขามากขึ้นว่าเราควรอยู่กับคนนี้ไม่ควรอยู่กับคนนี้มันจะเห็นมากขึ้นเราจะรู้อะไรควรไม่ควรทำมากขึ้นดีค่ะดีโอเคเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องการเรียนเป็นไงบ้าง Five of Pentacles ขึ้นมา Eight of Cups Five of Wands Okay Ace of Wandsหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นบางท่านอาจจะแปลว่ามีการซิ่วนะคะมีการลาออกจากคณะเดิมไปที่คณะใหม่หรือบางท่านอาจจะแปลว่าเหมือนจบจากบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแบบอาจจะโปรเจกต์บางอย่างในเรื่องการเรียนแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นได้หมดเลยหรือว่าตอนนี้เคลียร์งานทุกอย่างแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะแต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าบางท่านอาจจะต้องใช้เงินเยอะไปกับการเรียนเสริมหรือมันแปลว่าคุณเองขี้เกียจนิดนึงในบางจุดนะคะขอให้คุณขยันกลับมาฮึดสู้อีกรอบนึงมีโอกาสสอบผ่านสอบได้หรือได้คะแนนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะพลังงานขึ้นคำว่าโอกาสมาแล้วอย่าละทิ้งโอกาสตรงนั้นบางคนเนี่ยต้องทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนกับเพื่อน
นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงการมีปัญหากันบางคนมันต้องทำงานกลุ่มบางทีต้องแบ่งงานให้มันชัดเจนใครทำหน้าที่ไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้ให้ระมัดระวังเนาะไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าอาจารย์คะหนูเรียนแต่ผ่านออนไลน์ค่ะมันอาจจะแบบเบื่อนิดนึงแต่ก็ต้องทำนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะแปลว่าอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าอาจารย์คะหนูพยายามสอบหลายรอบหนูพยายามเต็มที่แต่มันยังไม่สำเร็จสักทีนะคะขอให้คุณอดทนพยายามต่อสู้ต่อไปอีกเรื่อยๆอาจารย์บอกเสมอความพยายามครั้งที่101คุณอาจจะทำสำเร็จก็ได้อย่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่100นะคะฉะนั้นต่อสู้มันต่อไปให้แบบให้เต็มที่อ่ะอย่าพลาดโอกาสแม้แต่โอกาสเดียวนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างบางทีเราจะทำสำเร็จก็ได้บางทีเหมือนเปรียบเทียบฟังอยู่ดีฟุกได้ทำสำเร็จได้จริงๆไม่ใช่ความฟุกหรอกค่ะมันเกิดจากความเก่งของเราความสามารถความอดทนของเรานั่นแหละแล้วเราจะมีความภาคภูมิใจกลับมาทีหลังนะคะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องการเรียนขอให้อย่าขี้เกียจนะคะอย่าขี้เกียจอย่างเดียวเลยเพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่าทำซ้ำๆอ่านเดิมๆนะคะมีโอกาสได้อยู่ดีอยู่นะคะเรามาดูต่อสำหรับการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะTen of Swords ขึ้นมา The Dead ขึ้นมานะคะ The Hangman ขึ้นมา Knight of Swords ขึ้นมาแล้วก็ Eight of Swords ต้องบอกก่อนว่าบางท่านอาจจะแปลว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกท่านนะคะดูโดยภาพรวมนะอย่าไปเครียดนะคะบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านงานสีดำมาหรือว่าเอาเงินไปรักษาคนในครอบครัวตัวเราเองอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็เป็นได้นะคะหรือว่าหมดเงินไปกับเรื่องการเดินทางก็เป็นได้ช่วงนี้มันเหมือนมีเหตุต้องใช้ตังออกไปเยอะเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันคุณมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตจากความสามารถย้ำนะว่าจากความสามารถเงินมีโอกาสเข้ามาแต่มีเหตุต้องใช้ออกไปอยู่บ้างนะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรจริงๆตั้งแต่ต้นน่ะต้องบอกก่อนแบบนี้นะถ้าใครทำอาชีพพวกสื่อออนไลน์เกี่ยวกับของมีคมเป็นเชฟเป็นช่างซ่อมหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นอาชีพที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นหรือได้ค่าคอมมิชชั่นหรือเป็นอาชีพพวกแนวฟรีแลนซ์เงินเข้ามาสะพัดมากแทบไม่มีเวลาใช้ตังค์มันมีเหตุเงินเข้ามาตุ้มๆเยอะมากออนไลน์ก็เยอะมากเลยบางท่านทำดีแบบมันก็เงินเข้ามาเยอะบางท่านทำงานอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางก็เข้ามาเยอะด้วยเช่นกันนะคะคือช่วงนี้จริงๆเงินเข้ามาดีแต่อาจจะมีเหตุต้องใช้ออกไปเท่านั้นเองไปกับสิ่งที่มันจำเป็นบางท่านอาจจะหมดไปกับเรื่องตัดแว่นสายตาใหม่คือเป็นได้หมดนะหรือว่าอะไรที่แบบอาจจะเป็นพวกศัลยกรรมต่างๆก็ได้นะหมดไปกับเข้าคลินิกเสริมสวยออกกำลังกายความงามความหล่ออะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยอาจจะหมดไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าอาจารย์คะหนูว่าหนูจำเป็นต้องหมดไปค่ะเพราะว่าความมั่นใจของหนูอะไรเงี้ยหรือว่าการเข้าสังคมก็เป็นได้นะคะเอาเป็นว่าดีค่ะในเรื่องการเงินไม่ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรมันก็หามาทบได้เรื่อยๆหามาหมุนได้เรื่อยๆนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์เป็นพอแล้วถ้าจะร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับใครให้มีรายละอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแล้วก็จะให้ใครหยิบยืมตังค์ให้พิจารณาคิดดีๆก่อนที่จะโอนหรือควักเงินออกจากกระเป๋านะจ๊ะเรามาดูต่อนะคะสำหรับคนโสดสนิทนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ The Hierophant ขึ้นมา Seven of Cups The Wheel of Fortune มีคนเข้ามาให้เลือกหลากหลายอยู่นะคะแต่เราไม่ตัดสินใจเลือกใครมันมีคนเข้ามาค่ะมีคนให้ความสนใจเรามีคนแอบชอบเรามีคนแบบรู้สึกแบบอยากรู้จักกับเราให้ความสนใจเราบางท่านอาจจะเจอผ่านสื่อออนไลน์ก็เป็นได้แต่ขอให้คุณสแกนคนดีๆนะคะคือไม่ต้องรีบร้อนด่วนตัดสินใจนะคะเพราะว่าถ้ารีบร้อนอาจจะไม่ใช่แล้วช่วงนี้มันแปลว่าเป็นช่วงที่เหมือนเปรียบเทียบฟังมโนเพ้อฝันเป็นแบบตอนนี้แบบอยากมีแฟนแต่เป็นแฟนทิปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแปลว่ายังเจอใครไม่ได้เพราะว่าสังคมตอนนี้ออกไม่ได้เพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดต่างๆอะไรก็ตามแต่ตามมาแปลว่าคุณเป็นแฟนในจินตนาการมีแฟนทิปก็ได้ช่วงนี้แต่จริงๆพลังงานของบางท่านถ้าคุณเปิดโอกาสให้ใครเข้ามานะคะไม่ปิดกั้นตัวเองมีสังคมในระดับหนึ่งอาจจะเป็นสังคมในสื่อออนไลน์แต่ขอให้คุณสแกนคนดีๆนะคะอาจารย์ยังย้ำเสมอนะเพราะว่าบางทีบางครั้งไม่ใช่ว่าคนทุกคนเข้ามาโอเคนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานคำว่ามีโอกาสที่มันจะมีคนเข้ามาทั้งดีไม่ดีปะปนกันไปบางท่านอาจจะแปลว่ามีการรีเทิร์นกลับไปคบกับคนเดิมๆหรือว่ากลับไปรู้จักกับคนเดิมคนเดิมๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เราไม่เคยคบกันก็ได้ไม่เคยกิ๊กกันกันเลยแต่อาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆคนเคยรู้จักเก่าๆกลับมาหาเรากลับมาคุยกับเรากลับมาชอบกันทั้งที่สมัยก่อนอาจจะไม่รู้สึกอะไรกันหรือเมื่อก่อนอาจจะเกือบได้คบกันแล้วแต่ไม่ได้คบกันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นคนรักเก่าอาจจะพยายามกลับคืนมาคุยมาคืนดีกับเราก็เป็นได้ก็อยู่ที่เราพิจารณาว่ายังไงต่อเพราะพลังงานขึ้นคำว่าหมุนเวียนกลับมานะคะเป็นแบบนี้ได้ด้วยแต่ต้องศึกษานิดนึงว่าไพ่พระขึ้นมาต้องศึกษาไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วก็ถ้ามันเข้ามามากกว่า1คนก็เราก็มีโอกาสที่จะเลือกนะคะแล้วก็เลือกที่จะว่าอยู่โสดหรือว่าจะคุยต่อดีคือคุยเรื่อยๆค่ะแต่ไพ่มันขึ้นว่าไม่ใช่ว่าตกลงปลงใจกับใครนะเพราะช่วงนี้มันเหมือนกับว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมีแฟนแต่ถึงเวลาที่จะคุยกับใครสักคนหนึ่งถ้าคุณเปิดใจนะจ๊ะอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละนะถัด
ไปสำหรับคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนคลุมเครือว่างั้นเถอะบางท่านอาจจะแปลว่าคนที่มันไม่ใช่คนที่มันที่แบบไม่เหมาะสมเราไม่เหมาะสมกับเขาเขาไม่เหมาะสมกับเราอาจจะมีเหตุต้องออกไปถ้าพูดตรงๆนะช่วงนี้จริงๆดวงของคุณมันขึ้นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินมากกว่านะคะมันก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งมีใครอย่าเพิ่งตกลงปลงใจกับใครคนที่ไม่ชัดเจนอาจจะแปลว่าห่างเหินกันไปมากขึ้นแต่อาจจะมีคนใหม่เข้ามาที่มันโอเคมากกว่าเดิมเห็นไหมคือมันอาจจะแปลว่าหมุนเวียนผัดเปลี่ยนคนที่มันไม่ใช่จะมีเหตุออกไปคนที่เราอาจจะแบบเป็นหนึ่งช้อยส์ที่เราคุยด้วยอาจจะแบบปัดออกไปเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ทำให้เราสมความปรารถนาในเรื่องความรักที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ขอให้คุณสมหวังเจอคนดีคนไม่ดีขอมีเหตุต้องออกไปนะจ๊ะสำหรับคนที่มีแฟนหรือแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าคนที่มีคู่นะคะแต่แมจิชินขึ้นมาจริงๆคนมีคู่นะพูดตรงๆตั้งแต่ต้นมันดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วบางท่านอาจจะแปลว่ากำลังเก็บเงินที่จะสร้างอนาคตร่วมกันช่วงนี้อาจจะแบบย้ายไม่อยู่ด้วยกันสำหรับบางท่านหรือบางท่านอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ช่วงนี้ช่วยกันทำมาหากินเข้าใจกันมากขึ้นมีอะไรปรึกษากันดีมากๆคือช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรักกันมากขึ้นกว่าเดิมเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมบางคนอยู่ไกลกันก็ยิ่งรักกันอยู่ใกล้กันก็รักกันนะคือคุณภาพรวมคือไม่มีปัญหาอะไรแต่บางท่านถ้าคิดจะมีบุตรมีลูกก็มีโอกาสสูงที่จะมีถ้ายังไม่อยากมีก็ป้องกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมีโอกาสสูงมากที่จะแบบเหมือนแบบมีบางท่านอาจจะเป็นคำว่าน้องหมาน้องแมวก็ได้นะหรือว่ารับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงก็ได้เป็นได้หมดนะคะในกรณีบางคนเป็นกลุ่ม LGBTQ นะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะรักกันยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมคือโดยภาพรวมคือดีมากนะคะเลิศมากทั้งคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่แบบเป็นแฟนกันอยู่นะเลิศนะบางท่านถ้าสมมติว่าถ้าพูดในนึงนะถ้าบางคนเป็นแฟนกันอยู่ถ้าเก็บเงินเพื่ออนาคตแปลว่ากำลังที่จะมีการสู่ขอมั่นหมายกันก็ได้หรือว่ารวมเป็นทองแผ่นเดียวกันหากเป็นเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะคะแต่บางคนอยู่กันเป็นแฟนกันไปเรื่อยๆอาจจะมั่นคงกว่าการที่แต่งงานกันก็มีนะแล้วแต่คนนะคะก็แต่ละคนมีเวไม่เหมือนกันเนาะในเรื่องความรักเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากจริงๆนะจริงๆแล้วอ่ะเรามาดูสำหรับเรื่องสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ปวดคอบ่าไหล่ค่ะมันจะเป็นลักษณะของคำว่าทำงานเยอะทำงานหนักอาจจะแบบเครียดบ้างนะคะหรือว่าเป็นโรคที่เกิดจากกรรมค่ะกรรมคือพฤติกรรมนะคะบางทีกินเยอะก็อาจจะอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าช่วงนี้ต้องเรามาระวังเบาหวานอะไรเงี้ยมันเกิดจากสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปกระทำมันเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับบางคนที่ป่วยอยู่ถ้าเป็นอาการแบบไม่ได้เป็นอาการอะไรหนักหรือเป็นโรคที่ยังพอรักษาได้ก็มีโอกาสที่จะหายสูงนะคะแล้วก็ให้เรามาระวังจริงๆพลังงานขึ้นคำว่าปวดคอบ่าไหล่มาเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระดูก muscle pain นะคะปวดกล้ามเนื้อต่างๆหรือว่านอนผิดท่าอะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดหรือว่าทำงานหนักเกินไปสายตาอ่อนล้าปวดหัวไมเกรนมันเกิดจากอาการเครียดต่างๆก็ได้นะคะแต่โดยภาพรวมไม่ได้น่ากลัวอะไรนะสำหรับเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญระดับต้นมากๆอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีขาวและดำมีพ่อแม่ที่ดีมากๆก็มีพ่อแม่ที่เราเห็นได้ตามข่าวที่น่ากลัวก็มีฉะนั้นกตัญญูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวอาจารย์เข้าใจมันแล้วแต่คนนะคะแต่อย่างตัวอาจารย์พ่อแม่ดีทุกอย่างเลี้ยงดูมาอย่างดีอาจารย์ก็ให้เต็มที่คือจัดเต็มคืออาจารย์มองว่าพระในบ้านสำคัญที่สุดถ้าพระในบ้านยังไม่อิ่มอาจารย์ไม่ทำบุญนอกบ้านถ้าในกรณีพระในบ้านอิ่มแล้วทำบุญนอกบ้านแนะนำว่าให้คุณทำบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าหมายถึงว่าจะซื้อเสื้อผ้าไปบริจาคให้คนยากไร้ก็ได้เป็นเสื้อผ้าใหม่เลยก็ได้นะคะหรือบริจาคอาจจะเป็นคือให้กับคนยากไร้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆได้หมดเลยนะคะของเครื่องใช้ได้หมดเลยแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเข้าของเครื่องใช้หรือเสื้อผ้ามือสองไปบริจาคเพราะอย่างตัวอาจารย์แบบเสื้อผ้าเยอะมากอาจารย์เอาไปบริจาคตลอดนะคะหรือว่าแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวที่ไซส์เดียวกับเรานะคะเป็นสาวอ้วนเหมือนอาจารย์ก็จะให้อย่างเงี้ยคือแล้วแต่ละคนมีเวย์ไม่เหมือนกันเอาไว้ว่าทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของใช้ของแบบความเป็นอยู่อ่ะยิ่งดีต่อตัวคุณทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จให้กรวดน้ำลงดินด้วยจะยิ่งดีนะคะบางท่านอาจจะทำสังฆทานแล้วแต่เรานะคะสังฆทานกับพระสงฆ์ก็ได้นะได้หมดเลยนะกรวดน้ำเสร็จก็เป็นบทกรวดน้ำทั่วไปนะคะบทสั้นก็มีเยอะแยะอย่างตัวอาจารย์จะเป็นการกรวดน้ำแบบผู้ภาษาไทยธรรมดาเลยให้กับเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าครูบาอาจารย์พ่อแม่บุพการีให้กับเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยอาจารย์จะกรวดน้ำเป็นลิตรเลยอ่ะเป็นขวดลิตรเยอะมากๆนะคะคือนึกถึงใครได้ก็อุทิศไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเป็นการย้ำเตือนเราทำบุญด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้ด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันนะคะเรื่องการสวดมนต์นั่งสมาธิสำหรับตัวคุณก็สำคัญด้วยเช่นกันนะคะมันจะยิ่งส่งเสริมให้กับตัวเราบทสวดมนต์
อาจารย์แปะให้กับคุณด้านล่างแล้วบททั่วไปเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านที่อาจารย์สวดแล้วก็มีเคล็ดลับนะคะแต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะไม่สะดวกเลยก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิได้วาดรูปวาดเขียนอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับธรรมชาติถักนิตติ้งงานฝีมือหางานอดิเรกที่เราชอบออกกำลังกายมีเยอะแยะมากมายที่ทำให้จิตเรารวมเป็นหนึ่งเป็นการเหมือนฝึกจิตวิญญาณทำให้เราเกิดสมาธิถ้ามีปัญหาเราจะแก้ไขด้วยสติได้แค่นั้นเองนะคะขอให้คุณมีสติทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะเอาเป็นว่าอาจารย์ขอให้คุณหมั่นกระทำความดีและความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณแต่ต้องทำความดีโดยที่เราเองไม่เดือดร้อนเดินทางสายกลางให้ได้ไม่มากไม่น้อยเกินไปพยายามละความชั่วหรือกระทำความชั่วให้น้อยที่สุดเพราะว่าคนทำชั่วได้ดีไม่มีนะคะเมื่อถึงเวลากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไม่เป็นอื่นแน่นอนนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG นะคะลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ